ป้ายหน่อยขอป้ายเฮ้ยขอไม้เร็วเฮ้ยฝนมานี่หน่อย Facebook อันใหม่เนี่ยมันหาเพจไม่เจอว่ะมันไม่มีรูให้ไปหาเพจด้วยไม่มีไม่มีเอารูดิไหนอ่ะนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่จริงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ต้องลงมาว่าเราดูแลอยู่กี่อันแล้วมันก็จะแจ้งให้เมื่อกี้ไม่มีไม่ต้องละไม่ต้องละกูมานี่แหละรับรถอะไรเอ่ยยังไม่ได้ลองเลยรอก่อนได้ครับมันม้าเยอะใช่ไหมคันนี้ที่ม้าเยอะเกินไปใช่ไหมใช่พี่ม้าโคตรเยอะพาหลับแน่ๆแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองก่อนนี้เอาบูทลงแล้วผมขอรอแป๊บนึงรีบไหมไม่รีบครับโอเคมีงบมาทำไส้หน่อยนะครับเพราะว่ามันแรงม้ามันเยอะมากเลยคันนี้ถูก 39,000 เปลี่ยนชาร์ปด้วย 55,000โอ้ยสมัยพี่ทำอ่ะมันยังไม่นี่เลยนะมันยังไม่มีผมยังไม่ได้ใช้ AirPods เลยยังจูนยังจูเอ้ยยังไม่ได้ใช้ Mac เลยจูน AirPods มันจะมีหนาบ้างบางบ้างนะควันเหม็นบ้างอะไรบ้างหลังหลังมาแม่ง NZ ผมจับเปลี่ยน Mac หมดเหมือน Honda จบมันก็นิ่งขึ้นไอ้งานแม่งเดี๋ยวแม่งหนาสตาร์ทยากอะไรอ่ะช่วงนั้นน่ะมันจะมีมันจะมีโอ้ยแต่อันของผมมันสมบูรณ์นะไม่มีปัญหาโอ้พี่อึดอ่ะชิบหายไปว่าโอ้ไปบึงการไปกลับเหยียบที่แตกเลยยาลิสยาลิสนี่ในลูกค้าผมนะครับใช้ตั้งแต่ยาลิสยาลิสแล้วก็เบมอาร์35นี่เดี๋ยวเป็น F6 นะ M6 นี่ชุดใหญ่บอกเลยคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่าคิดว่าขับยาลิสตัวเก่าแล้วจะแบบงอกง่อยนะว่าก็ถูกแล้วอ่ะโอ้ไรลูกค้าก็279แล้วก็เพิ่มตามราคาร้อน279 S1 S1 Backhome S1 Backhome ทำไมมัน279เพิ่ม 6,000 มันเป็นงาน NK เนี่ยเหรอก็เพิ่ม 6,000 ไง279งาน NK มัน279เหรองาน NK มัน199รอพร้อมอ่ะ19เดี๋ยวก่อน279รวมสตัด279รวมสตัดบวกงาน NK 5,000 แล้วก็เป็นสีแบ็คโฮมเพิ่มอีก 1,000 เป็น 6,000 ก็โอเคแล้วนี่ถูกแล้วลูกค้าบอกว่าตรงนี้ไม่ได้แล้วถูกแล้วน็อตอะไรน็อตไทเทอ่ะตอนนี้ยอดเท่าไหร่ตอนนี้มีท่อมีอะไรไหนต้องรวมยอดกลมๆมาดูดิยอดกลมๆตอนนี้รวมท่อตีเทิร์นแล้ว 33,350 33,350 ใช่รวมน็อต100ยังรวมแล้วรวมหมดแล้ว33,350รวมตีเทิร์นลูกค้าไม่ยอมรีแฟตบอกถ้ารีแฟตรถให้อีกเดี๋ยวลูกค้าไม่ยอมรีแฟตเออมันไม่ดีเลยอ่ะรีแฟต 5,900 มีท่อแล้วอ่ะรีไปเลยไหนเจ้าไหนไหนไหนมาอีกคนมาอีกคนไหนไหนไปนั่งอะไรอยู่ในเรื่องลูกอยู่นู่นน่ะก็รีไปเลยฮะ5,000ไปรีไหม5,000ท้วนถูกจับเออถูกโอ้โหถ่ายแล้ว5,000ยังไม่เอาอีกโอ้รีไปเลยทำทีเดียวผมรีแฟด7,500นะครับเนี่ยผมไม่จะรีแบบ2,000-3,000นะเร็วปุ๋ยจบฝนถ้ารีแฟตลบไปเลยเหลือลบไป900อ่ะเท่ากับลบไป 1,000 นึงอ่ะเออนี่ทำอะไรครับเนี่ยเอารถมาใส่ท่อเฮ้ยฝนทำไมแอร์มันร้อนจังวะฮะเหี้ยแอร์พังแล้วมั้งสวัสดีครับฝนตรงนี้โคตรเย็นเลยเย็นเย็นจี๋เลยอ่ะโอ้ตายแล้วแอร์ซื้อกี่ตัวกี่ตัวแม่งก็พังไม่เคยเจอร้านแอร์แม่งที่แม่งคุณภาพเลยว่ะบอกจริงไปดีแฟกก็ตามนั้นน่ะที่แอร์มันขาดปะวะตายแล้ว
ันนี้ทำอะไรครับเนี่ยเดินกลางภาคกลางครับรถอะไรอ่ะยาริสครับแล้วมันเป็นอะไรทำไมอ๋อไอ้กลางตรงรุ่นน่ะเหรอยาริสตัวใหม่หรือตัวเก่า2018ใส่ปลายไปแล้วเงียบก็ใส่กลางทั้งเส้นแล้วรถอยู่ไหนอ่ะไปทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยท่อกลางอ๋อ18หน้าแปลไม่ตรงฝนคันนี้ทำไมต้องไม่ทำสดอ่ะทำไมต้องทำสดไอ้ตัวใหม่แล้วทำไมอ่ะหน้าแปลหลังไม่ตรงเหรอใช่แก้ขาวฟรีนะถูกป่ะเขา 7,500 แก้หน้าแปลฟรีเสร็จยังอ่ะยังขึ้นไปโอ้โหแจ่มตอนนี้ยอดมันเท่านี้ใช่ไหมถ้ารีแฟตด้วย3,500ได้มั้ยเฮ้ยมันก็ลดไป 1,000 กว่าไม่ไหวถูกไปเนาะมันอยู่บ้านจูเนอร์มายังยังไหมเพิ่มยังไม่ได้เพราะมันโปรในโปรในโปรโคตรพ่อโคตรแม่โปรแล้วอ่ะใช่มอตอร่าจะให้คุณโอนคิดราคาแต่ไม่เป็นพันหนึ่งละใช่แล้วคนเขาคนคิดก็อ่านถ้าเอาได้จูเนอร์อยู่นะจูเนอร์ยังไม่มาตามยังยังอ้าวยังไม่มีคนยังไม่มีงานไงตามเลยก็มาเร็วๆบอกถ้าไม่มาภายใน20นาทีนี้ลูกค้ากลับบ้านนะเอาคุยเรื่องเวลาเลิกใครได้ไม่ต้องรอนี่รออะไรรออะไรพี่ต้นถ่ายรูปอันนี้รออะไรถ่ายยังลูกค้ารอนานแล้วเนี่ยรออะไรเนี่ยโอ้พวกมึงนี่เว้ยทำงานกันเฮ้ยรถที่เปลี่ยนไฟรออะไรอ่ะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่มันถ่ายอ่ะเห็นก็เดินไปเดินมาส่งงานดิครับเนี่ยมันช้าตรงนี้แหละพวกคุณเนี่ยมึงเอกก็ถ่ายยังเอาถ่ายแล้วไม่บอกลูกค้ามึงรอเหี้ยอะไรอ่ะจ่ายตังค์ยังมึงจ่ายตังค์ยังผมจ่ายตังค์ยังใครคุยกับใครเนี่ยไม่ยอมไหนมาคุยฮะบอกอันนี้เร็วๆเขาหมดแล้วฮัลโหลแล้วเขาลองรถให้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยลองแหละถ่ายแล้วฮะใช่เปล่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอ่ะไอฝนฝนฝนเอากลับก่อนรถลูกค้าออกถอยกลับเข้าไปนี่นะครับเข้ามาใหม่1ลำนะฮะเข้ามาใหม่1ลำเดี๋ยวรอชมเลยคันนี้Civic FB Boy นะครับเข้ามาใหม่แต่งเต็มจาก ASC นะครับเดี๋ยวมารอฟังราคาตอนนี้ยังคิดราคาไม่ออกรถเข้าใหม่1คันรถเข้าใหม่อีกอ่ะ Toyo ขอ19พิมพ์คุยมาจะไลน์แอดครับพิมพ์แอด ASC Original เดี๋ยวไปตอบนะครับนะครับโจ๊ก Vios Gen 2 14,900 บาทครับนะครับรถเข้าใหม่ JDM Cool Cry 1คันนะครับวันนี้ใครที่กำลังหารถดีๆถูกๆอยู่นะครับคันนี้เลยนะฮะของแต่งเพียบ 400,000 ต้นๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนมั้ยดูคร่าวๆก่อนมั้ยมาดูทักทายดูคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่คันนี้ติดตามรอไว้เลยครับเดี๋ยวตอนบ่ายลงขายครับล้อลิ้นฝาเกียร์เบาะแท้เบรกแม็กยางสตาร์ทท่อนะครับครบจริงๆคันนี้400,000กว่าบาท400,000ต้นๆรอชมเลย400,000ต้นๆนะครับโคตรสวยผมบอกเลยคันนี้โคตรลงตัวเดี๋ยวขายราคาไม่แพงใครสนใจติดต่อมาในไลน์อะไรพิมพ์ @ASC Original หรือแชร์ไปให้เพื่อนก็ได้นะครับคันนี้บอกเลยไม่แพง400,000ต้นๆเดี๋ยวตัดสดกูรถที่ขายไว้ว่าหมดช่วงนี้ร้อนเงินผมบอกเลยร้อนเงินพี่ซื้อให้เด็กไหมซื้อให้เด็กอีกสักคันไหมเอาของตัวเองก่อน พี่เคยไหมแบบว่าแบบขายรถแล้วไม่ได้ตังค์พี่เคยปะเนี่ยอยากเนี่ยได้ลอง ได้ลองครั้งแรกชีวิตขายรถแต่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์เสียรถอีกคันด้วยเสียรถไปหนึ่งคันแล้วไม่ได้ตังค์ด้วยพูดในกูละอายเนี่ยลูกค้าผมลูกค้าผมขายอาสามห้าซื้อคันใหม่เลยอันนี้บีโอทำอะไรครับพ่อครับผมบีโอใส่เอ้ยโอ้โหแล้วเขาไปใส่ฟรีที่ไหนมาเนี่ย
ตายแล้วทำไมมาใส่แมคครูครับเขาไม่ใส่ผมเดียวโอ้พี่พวกกันอย่างเงี้ยเหรออ๋อเปิ้ลโชว์หน่อยฮะก่อนออกเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์แป๊บนึงนี่นี่ใส่ท่อไปนะฮะท่อบริโอเสียงนุ่มๆฮะปลายไทเทเนียมเปลี่ยนเบรกล้อมาจากศูนย์ถ้าแต่งรถทำท่อทำสีทำสเกิร์ตต้องเปลี่ยนเบรกไหมไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่คุณเลยรับจากทรงเอียห้าไหมครับสบายมากครับมาเลยครับเงินบันดาลได้ทุกอย่างครับไปเรียบร้อยคันนี้ใส่ท่อปลายไทเทเนียมนะครับเสียงนุ่มๆผมบอกเลยนะบริโอแจ๊สซิตี้วีออสพวกเนี้ยใส่ท่อผมนะครับวิ่งห่วยลงคืนเงินเต็มจำนวนการันตีต้องแรงขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นผมคืนเงินเต็มจำนวนนะครับไปขอหนึ่งบทเพลงเออโอ้ลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเรียบร้อยว่ะว้าครับนุ่มๆฮะนุ่มๆดูสิสุภาพมากรีแฟคเข้าศูนย์ประกันตามปกติครับอยู่ที่คุณเลยนะครับปลาชมท่อ FK 2020 T ครับโอเครอแป๊บหนึ่งนะท่อ FK 2020รอสักครู่ซิตี้เทอร์โบไปตรงปกติ 4,000 บาทนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมระหว่างซิตี้เทอร์โบกับ FK 2020นะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับอันนี้อะไรเอ่ยนี่อะไรอะไรสีพี่ฮะอันดำมันต้องแล้วยังไงต่อเดี๋ยวรอเขาขึ้นมาดูราคาเดี๋ยวอยู่นั่นเลยจอดตรงนั้นเลยผมบอกให้จอดนั้นแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูแล้วแจ๊สทำอะไรวิออสทำอะไรเฮ้ยวิออสทำอะไรอ๋อเกือบร้อยเท่าไหร่ชอบเป็นตัวไหนทำไมอ่ะอ๋อเจอล็อตแบบเปลี่ยนแนวแบนเหรอเครื่องแล้วไม่โหลดเหรอครับไม่โหลดเหรอครับไม่โหลดไงล่ะครับฮะไม่โหลดไงครับมันสูงไปนะเขาใส่สปริงเหรออันนี้สปริงเหรอครับเหรอใช่ของแก๊ปมันสูงปิดเงี้ยไม่ได้ใส่ที่ผมใช่ไหมใช่อ๋อสูงปิดเลยอ่ะสปริงเลยวะอ้าวแล้วนี่ทำไรเนี่ยไฟหน้าโอ้โหลืมโชว์ไฟหน้าเลยว่ะอันนี้เปลี่ยนไฟหน้า RS ไปครับเดี๋ยวโอ้โหนี่ไฟหน้า 14,900 โชว์หน่อยนี่เป็นไงลูกค้ารู้เปิดโชว์ให้ด้วยนี่เปลี่ยนไฟหน้าไป 14,900 บาทครับไป1คันส่งงานอ้าวอันนี้ท่อครับเหมือนการปลายไทเทเนียมสูงไปหน่อยอันนี้ก็จัดปลายไทเทเนียมเข้าไปนะครับปลายแบบนี้ 5,500 นะครับ 5,500 บาทเป็นไทเทเนียมนะครับตรงนี้จะเป็นไทเทเนียมแท้ๆไม่ใช่ไดสีนะครับเป็นไทเทเนียมไม่ใช่ไดสีนะครับไงก็ฝากแชร์หน่อยนะครับดูไลน์แล้วก็ฝากแชร์โปรจานเบรกค่าเบรกยังมีอยู่ครับโปรจานเบรกค่าเบรกยังมีอยู่นะครับเริ่มต้น 3,990 บาทนะครับยังมีอยู่นะครับท่อไปงุ้มวีออส CVT 4,500 บาทครับผมถ้าเป็น CVT น่าจะ 4,000 นะท่อใส่ซิตี้ก็เริ่มต้น 4,000 ถ่ายยังเชิญเลยครับนี่อะไรเป็นละมีแปดอย่างเดียวมีท่อเราแล้วเท่าไหร่ใส่เพดานได้ไหมใส่ท่อไปก็จะเป็นปีแล้วอย่างน้อยไม่โปรแล้วนี่โปรแล้วเฮ้ยนี่ก็โปรนี่โปรนะนี่โปรหายไปพันหนึ่งอันนี้ทำไรเอ่ยตีราคาต้อมสีเหรอใช่ค่ะตีไปยังค่ะยังรอแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวให้ช่างมาดูสักครู่
คันสีน้ำเงินทำอะไรคันน้ำเงินทำอะไรฮะตัวปรับแคมเบอร์ซีวิก2019ใช่ไหมครับ 5,000 บาท 5,000 บาทพร้อมติดตั้งผมจับโปรอยู่นะครับปลายท่อ GK เริ่มต้น 4,000 นะครับอ้าวแล้วมึงไม่ล้างรถให้เขาเลยเขามาตั้งนานเขามาตั้งนานไม่ล้างรถให้เขาเลยเชิญเชิญอ้าวไปแล้วเหรอไปแล้วเหรออ้าวเห็นเขาคุยกับท่านนี้อยู่เห็นเปิร์ลคุยกับคนนี้อยู่เปิร์ลเปิร์ลไอ้เปิร์ลไม่อยากรถไม่อยากรถเดี๋ยวมึงคุยอะไรกับเขาคุยอะไรกับเขาเนี่ยโอ้โหโคตรแรงเบนซ์นี่มึงทำอะไรครับทำอะไรเอาไปจอดดิมึงไปจอดบ้านเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาด่าเอาก็นั่นแหละจอดไหนจะไปจอดไหนเดี๋ยวเขาด่าเอาร้านนวดใช่ไหมไปจอดไหนวะตึกแถวเหรอมึงไปจีบด้วยก่อนร้านกาแฟปะเนี่ยเบาเบาเชิญเชิญไปเลยอันนี้ก็แรงนะฮะเสียแซดจะทำให้แรงรอแป๊บนึงครับสักครู่เดี๋ยวพาไปดูตัวแรงเมืองทองอะคันนี้นี่ท่อ AS4 ตัวแรงเมืองทองครับเสียงท่อผมก็จะแน่นๆอย่างนี้นะตอบทีละเรื่องก่อนผมตอบทีละเรื่อง Mazda 3 Sky Active มาใส่ท่อแล้วก็รีแฟทนะครับนะครับ Mazda 3เนี่ยมาใส่ท่อแล้วก็รีแฟท Sky Active เมื่อกี้มีอะไรอีกวะ CRZ ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเซตเทอร์โบ CRZ เซตเทอร์โบจบงานนะครับ 71,000 นะครับ CRZ เซตเทอร์โบจบที่ไหนทำไม่จบที่นี่ทำจบนะครับไปหาข้อมูลดูนะครับนะครับCRZ ผมว่าผมทำจบที่สุดแล้วที่อื่นทำแล้วพังที่นี่เนียนๆครับอย่าไปกังวลอย่าไปเอาข้อมูลร้านอื่นไม่ใช่ว่าเฮ้ย CRZ เฮ้ยเขาบอกว่าเซตเตอร์โบแล้วแม่งพังต้องถามเขาด้วยครับไปทำที่ไหนนะครับใช่ AZ4 หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่อย่าไปสนนะครับนะครับที่นี่จบแล้วก็เดี๋ยวดูอีก2คันมีอะไรบ้างนะครับได้ครับใส่กล่องไปแล้วไหมผมเช็คได้อ่ะซิตี้เมื่อกี้ที่ถามท่อมาใช่ไหมผมไม่ดูสดๆเลย1คันนะครับคันนี้เป็นซิตี้เทอร์โบนะครับนะครับซิตี้เทอร์โบใส่ท่อ AZ4 ตัวปลายไทเทเนียมนะครับท่อตัวเทอร์โบจะเป็นอีกสูตรนึงนะครับอันนี้เป็นสูตรแคปซูลนะครับนี่สำหรับรถเทอร์โบนะครับตัวนี้อยู่ 5,600 บาทนี่คือซิตี้เทอร์โบนะครับซิตี้เทอร์โบนะครับนะครับติดเครื่องหน่อยดิฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยถ้าลงลงจะแข็งโอ้นี่มันสุดสตั๊ดแล้วนะฉันก็ต้องเอาถ้วยออกอ๋อไม่ถามใครนะถ้าเราจะเอาเบียดๆแล้วต้องเป็นยางแบบ55อะไรอย่างเงี้ยให้มันเบียดยางแล้วจะเอาเตี้ยแบบแอดเลยก็ได้เอาถ้วยออกสมเอานี่ก่อนเอานี่ลองก่อนนะลองก่อนเฮ้ยเบิ้ลโชว์หน่อยเบิ้ลโชว์หน่อยท่อซิตี้เฮ้ยทำไมไม่เอาโปรดีแฟตล่ะเออสะบัดไปนิ้วก้อยหน่อยฮะสะบัดไปนิ้วก้อยหน่อยไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นเนี่ยเออนี่นี่อ่ะขออีกทีขออีกทีเสียงท่อซิตี้เนี่ยครับนี่คือเสียงท่อซิตี้ไม่ต้องกลัวดังครับมันจะดังแบบแน่นๆทุ้มๆนะครับจะดังแนวท่อผมจะดังแบบทุ้มๆแน่นๆแต่จริงซิตี้ผมมีโปรนะก็คือท่อรวมรีแฟล
รวมขึ้นไดโน่ผมจัดโปรอยู่99นี่คือซิตี้ตัวนี้นะครับจะบอยกล่องที่แบบแรงม้าน้อยๆก็ขายกันก็หมื่นกว่าบาทแล้วอันนี้แรงกว่าลื่นกว่าได้นะว่าถ้าเดี๋ยวไอ้ประกันมันจะไม่เนี่ยถ้ากลัวไม่ต้องทำประกันหมดตั้งแต่นี้แล้วครับตั้งแต่เปลี่ยนท่อแล้วคืออย่างนี้ต้องเข้าใจอันนี้คนดูอยู่หลายคนมาอธิบายฟังก่อนรถประกันศูนย์นะครับไม่ว่าคุณทำอะไรไปเขาก็ประกันเราตามปกติมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเกิดดีเฟกต์กับรถเช่นรถเราไปเจอรถที่มีปัญหาเขาก็จะพยายามหาสาเหตุว่ามันเกิดจากการกระทำของเราหรือเปล่าอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเปลี่ยนล้อเปลี่ยนสตัดเปลี่ยนท่อมันเรียบร้อยไปแล้วมันเรียบร้อยไปแล้วแต่ถ้ารถมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับแผนการผลิตเขาก็ยังบริการเราตามปกติศูนย์นี้ให้บริการไม่ดีเราย้ายศูนย์ได้รถออกจากศูนย์บริการไหนไม่จำเป็นต้องไปเข้าศูนย์นั้นเมื่อออกจากศูนย์นี้แต่เราเข้าไปเซอร์วิสที่แย่แม่งห่วยเราย้ายศูนย์เลยไม่เกี่ยวประกันก็คือต่อเนื่องตามปกติไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วอย่างเพราะว่าคนบอกว่ารีแฟคใส่กองรีแฟคสามารถใส่ข้อมูลเดิมได้ถือว่ารถไปปุ๊บเราจะเข้าศูนย์แล้วใส่ข้อมูลเดิมจบไม่มีอะไรให้เห็นยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ง่ายเข้าไปใหญ่ท่อ GK เริ่ม 4,000 ครับนะครับท่อ GK เริ่ม 4,000 อันนี้อะไรโอ้โหเก็บงานเลยเซสชั่นไหนอะรถเก็บงานแม่งบานเลยนะไม่ได้เอาแก้เป็นไรอ๋ออันนี้วันนี้ติดความยาวรถทำอะไรบ้างรอบมันเป็นครับผมมันเป็นไงรอบเป็นขาวเป็นขาวพันประมาณ1,500ครับรอบมันสูงรอบมันสูงแล้วก็มาเพิ่มความยาวด้วยครับอะไรเสร็จแล้วซิตี้ใส่สตาร์ทจัดทรงลงท่อนะครับใส่สตาร์ทจัดทรงลงท่อเฮ้ยป้ายแดงทำอะไรถามยังยังไม่ได้ไปดูท่อเลยนะรอแป๊บนึงนะซีวิก2020ที่รอดูท่ออยู่อ้าวมีรถคันไหนจะขึ้นน้อยอีกมีรถคันไหนขึ้นแท่งครับอันนี้เสร็จยังถ่ายรูปยังอ้าวถ่ายเลยดิดูวิธียังลบแล้วลบได้แล้วก็ออโต้ลบได้แต่เพียงแค่ Honda เนี่ยเวลาออนกุญแจครับออโต้มันต้องรอสักพักหนึ่งแล้วมันออนไหมเพราะกูออนแล้วมันไม่ขึ้นออนอ่ะแล้วทำไมคันนั้นมันไม่ขึ้นเกิดจากอะไรมันต้องถามเขาเจ็บสายผิดหรือเปล่าแล้วมันดูสายหรือยังถูกล็อกหรือยังโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูอีกเรื่องนะครับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของ Honda ที่ใส่เฮดแล้วเช็คโชว์ Honda ที่ใส่เฮดแล้วเช็คโชว์แล้วใส่เกรดไปแล้วดันลบโค้ดไม่ได้เดี๋ยวอีกคันนึงผมลองสาธิตให้ดูสดๆร้อนๆว่าวิธีการใส่เกรดแล้วลบโค้ดออโต้พวกโค้ดเฮดโค้ดอะไรก็ตามแต่ทำอย่างไรนะครับท่อ BO เริ่มต้น 4,000 ครับเรียมอะไรทำไรเนี่ยทำไรปรับโชกแล้วไม้สีเขาไม่ค่อยเงาอ่ะทำที่ไหนถามดิดูหน้าเขาเขาจะปรับโชกทำไมคนไหนเจ้าของรถฮะเปลี่ยนล้อ15ไปเฮ้ยคันนี้ที่รถทำชนมาปะวะน่าจะใช่สีก็เลยแปลกๆ320 ดีรี 80,000 ประมาณนั้นครับประมาณ 10,000 ถูกมากใส่ท่อรีแฟคครับ Jazz TK นะครับสเต็ปแรกใส่ท่อรีแฟคก่อนแต่จริงอ่ะถ้าเราเป็น APP เนี่ยเราใส่ท่อมาเฮดก่อนก็ได้แล้วก็มาเติมรีแฟคยังไงมันมีโปรอยู่แล้วนะครับยังไงมันมีโปรอยู่แล้วนะอันนี้รีแฟคด้วยใช่มั้ย TK กันนี้รีแฟคด้วยใช่มั้ยโอเคตกลงไม่แล้วราคาให้แล้วไม่ดีงั้นก็ก็ตามนั้นรถแล้วต่อทำไมต่อทำไมอันนี้เช็ครีแฟลแล้วก็รีแฟลกลับไปแล้วสีขาวถูกไหมโอเคโอ๊ต
ซิตี้หน้าเรือนะบอกอาราให้เขามาเติมลิ้นหน่อยคันนี้ใช่วันนั้นนี่ไงหน้าเปิดไหมนี่อ๋อได้ออกมาเติมลิ้นกับอะไรข้างคาร์บอนไม่แพงอ่ะไปดูท่ออะไรนะซีวิก2020ใช่ไหมท่อซีวิก2020อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับยังอยู่ไหมซีวิก2020ถ้าไม่อยู่ได้ไม่ต้องเดินมาดูท่อ A-tip ก็เริ่มต้น 4,000 ครับแจ็ค GKMT ก็เหมือนกันเอางี้คือท่อสแตนเลสอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูท่อ GK ก่อนนะครับนะครับ GK TE เนี่ยเราไล่ไปเลยนะครับนี่นี่คือ GK ตรงรุ่นผมให้ดูท่อ GK ก่อนนะครับตัวเนี้ยคือฟูรี่ไทเทเนียมคือแพงที่สุดนะครับนี่คือฟูรี่ไทเทเนียมพวกนี้คือเป็นไทเทเนียมทั้งยวงทั้งหมดทำจากวัสดุไทเทเนียมทั้งหมดนะครับแล้วไทเทเนียมของผมคือไม่ใช่พ่นสีด้านๆอย่างนี้ถ้าเราเคยเห็นไทเทเนียมพวกทั่วไปมันก็จะพ่นสีด้านๆแบบนี้ซึ่งใครก็ทำได้นะครับแต่พอเป็นไทเทเนียมของผมเนี่ยคือผมทำไทเทเนียมด้านๆเนี่ยให้เงาแล้วมันไม่มีวันเก่าครับสำคัญคือมันไม่มีวันเก่าไทเทเนียมแท้ๆสีมันจะอยู่อย่างเงี้ยมีแต่สวยขึ้นสวยขึ้นรีแฟทคืออะไรมึงไปกด Google บ้างไม่ใช่ถามกูอย่างเดียวนะครับบางอย่างถามมากูบ้างก็ได้ความรู้พื้นฐานน่ะถามมากูแล้วไม่เข้าใจค่อยมาถามกูโอเคป่ะนะครับนะครับเขารู้กันทั้งโลกแล้วถามคำถามเดิมๆลองดูก่อนนะครับไปถามอากูก่อนอากูคือ Google น่ะพองงแล้วค่อยมาถามกูอีกทีนะครับผมขอคุยเรื่องท่อต่อนะนี่คือไทเทเนียมทั้งหมดทุกชิ้นเนี่ยเป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับต่อมาก็เป็นไทเทเนียมผสมเลดก็คืออย่างนี้และอันนี้ก็คือลูกบวกอันนี้คือ GK GK City เนี่ยจะมีรุ่นนี้ทั้งคู่นะครับนี่คือทรงใหม่สำหรับคนที่ชอบแบบโคตรพ่อโคตรแม่เงียบนะครับแล้วก็เป็นปลายไทเทเนียมแต่หม้อเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็จะมีสแตนเลสที่ทำสีเป็นไทเทเนียมด้านอย่างเงี้ยคืออันนี้คือทำกันเยอะนะครับอันนี้คือสแตนเลสแต่ว่าทำให้เป็นไทเทเนียมด้านอย่างนี้ก็ไม่แพง 4,500 อย่างนี้คือ 4,500 นะครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นสายของ City ตัวใหม่หรือ Amera City Turbo ก็จะเริ่มไปเลยเนี่ยเห็นไหมเลยลูกอวบนะครับนี่ครับแล้วก็มีอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้นี่นะท่อร็อกเก็ตอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้อย่างตัวนี้จัดโปรอยู่นี่คือ 5,600 นี่ลูกนี้เขาเรียกร็อกเก็ตลูกยาวแล้วก็เป็นปลายไทเทเนียมเนี่ย 5,600 อย่างคันเมื่อกี้ที่ใส่ไปที่เราได้ยินเสียงอ่ะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ 4,500 นี่ปลายตรงผมค่อยๆให้ดูไหมปลายตรงสแตนเลสขัดด้านแบบบิลลิ่งนะเงี้ยเห็นไหมตัวเนี้ย 4,500 แล้วท่อผมคือดัดไม่มีรอยข้อเดี๋ยวนี้ก็เรียนแบบกันหมดแล้วล่ะทำตามกันเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ก็ดัดแบบไม่มีรอยข้อกันหลายร้านแล้วนะครับส่วนท่อ FK 2020อ่ะมาเดี๋ยวพามาดูนี่คือ FK 2020นะครับเอ้ยไอโอ๊ตอยู่ไหนไอโอ๊ตอยู่ไหนเรียกมาหน่อยดิไอโอ๊ตอยู่ไหนอ่ะมาอยู่กันมานี่ฝนว่างมานี่มานี่อ่ะมา FC Turbo ใส่ได้หมดเลยที่อยู่ข้างหลังผมที่อยู่ข้างหลังผมใส่ได้หมดเลยไปแกะสแวกมาชุดนึงเฮ้ยไปแกะสแวกมาชุดนึงนั่นแหละที่ห่ออยู่เดี๋ยวให้ดูนะครับมาเรามาดู FK 2020ใช่ไหมใส่ได้หมดเลยนะครับคุณจะใส่ท่อคู่ซ้ายขวาก็ได้ผมก็ทำได้นี่คือท่อคู่ซ้ายขวาสำหรับ FKDiffuser FC มีมาหมดแล้ว F เดี๋ยวบอกกันนะคนที่รอนะ Civic FC Diffuser ท่อออกกลางท่อออกข้าง2รูคาร์บงคาร์บอนของมาครบทุกเจนแล้วนะครับของมาครบทุกเจนแล้วเข้ามาได้เลยนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาออกกลางนี่ออกเขาเรียกว่าออกกลางฟูรี่อย่างนี้คือออกกลางฟูรี่ไทเทเนียมเป็นไทเทเนียมทั้งหมดอย่างเงี้ยคือ149แล้วดูครับอันนี้คือตัดแบบไม่มีรอยคอดนะครับมีที่ผมที่เดียวต้นตำรับผมบอกเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีเรียนแบบไปแล้วนะครับที่ต้นตำรับดัดแบบไม่มีรอยข้อแล้วอวบนะครับใหญ่ย่อมดีกว่าเล็กนะครับ14,900เป็นไทเทเนียมทั้งหมดแล้วก็เป็นสแตนเลสปลายไทเทเนียมตัวเนี้ย9,900
นะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวอ้าวเฮ้ยล็อกเก็ตสแตนเลสไปไหนหมดล็อกเก็ตเลสไปไหนหมดเหรอแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นฟูลี่นี่คือท็อปสุดนะครับของผมนี่คือท็อปสุดนี่คือฟูลี่หม้อใหญ่สำหรับตัว20ตัว20สามารถใส่นี้ได้นี่ดูนี่คือตัว20นี่นี่คือตัวปี20นี่อย่างงี้ 25,000 25,000 มันแพงตรงไหนทุกอย่างเป็นไทเทเนียมทั้งหมดเบามากเบามากครับเป็นไทเทเนียมทั้งหมดนี่เป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับนี่เป็นไทเทเนียมทั้งยวงนะครับไทเทเนียมทั้งยวงนี่คือตัวแพงสุดก็คือ 25,000 ครับแล้วก็จะมีแบบเชื่อมๆใครอยากได้เชื่อมๆไม่ต้องแกะก็ได้อ่ะให้ดูนี่คือไทเทเนียมแบบเชื่อมผมก็มีนะครับเป็นแบรนด์ Swag นะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวเนี้ย 13,900 เป็นไทเทเนียมนะยกหน่อยให้ดูหน่อยว่ามันเบามากเบามากๆนะครับเบามากๆอันนี้คือเบามากอันเนี้ย 13,900 นะครับเป็นไทเทเนียมนะดูรอยเชื่อมทั้งหมดนี่ดูให้ดูแกะโชว์รอยเชื่อมนี่ขอดูรอยเชื่อมหน่อยสำหรับใครที่อยากได้เชื่อมๆผมก็มีนะครับแล้วเบามากเดี๋ยวบางทีคนจะหาว่าอ๋อนี่นัดแจ่มแม่งโฆษณาแต่ตัวดัดเว้ยเพราะว่ามันเชื่อมไม่เป็นอะไรอย่างนี้ดูรอยเชื่อมผมซะก่อนนี่นะครับแล้วรอยเชื่อมผมเนี่ยดูผมเชื่อมด้วยนะครับไม่มีนะหักหักไม่มีดูระหว่างรอยเชื่อมของผมเนี่ยจะไม่หักอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราสังเกตทำเนี่ยต้องโค้งเลยเห็นไหมครับว่าผมโค้งเลยถึงแม้ผมจะเชื่อมแต่ท่อผมโค้งไม่มีหักเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเราพยายามให้มันโค้งที่สุดถึงแม้จะสู้แบบดัดไม่ได้ดัดเนี่ยมันจะแบบไม่มีรอยเลยไม่มีรอยสะดุดเลยรู้ไหมฮะเชื่อมมีผมก็พยายามทำให้มันน้อยที่สุดเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมนี่ดูรอยเชื่อมผมหล่อปะล่ะหล่อปะล่ะหล่อปะล่ะเพราะนั้นเนี่ยสำหรับ FK 2020ผมมีทุกเวอร์ชันแล้วงานผมไม่โหลประกันเลยว่าใส่ของผมไม่โหลใครจะไม่ชอบที่หน้าผมก็แล้วแต่ไม่ชอบที่หน้าไม่เป็นไรนะครับชอบผลงานผมก็พอแหวกหน่อยใส่อะไรไม่ใช่ไปตามเขาเฮ้ยแม่เพื่อนใส่นี้กูไม่ใส่แล้วมันจะแบบมึงต้องใส่ของให้มันเท่กว่าเขาดิไม่ใช่ไปใส่ตามเพื่อนใส่ให้แม่งเท่กว่าเพื่อนเว้ยมันถึงจะเก๋าถูกป่ะนี่จะเก๋าเออไอ้เหี้ยทําตามเขาก็แรงเหมือนเขาดิมันต้องแรงมากกว่าเขาดิวะนะฮะสนใจมานะครับนี่คือ2020นะครับนี่คือแล้วดูงานผมอะละเอียดทุกอย่างครับละเอียดทุกอย่างทุกจุดนะครับเฮ้ยๆ เดี๋ยวให้เขามาทำวันหลังก็ได้จะได้ราคาหน่อยไงวันนี้เราลดไปเรื่อยแล้วยังไงเขาก็ต้องทำยังไงเดี๋ยวเขาก็รีแฟกวันนี้เขาไปละเอามาทำวันหลังก็จะได้ราคาเต็มๆเหรอขอบคุณครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วรีบเคลียร์ครับแล้วก็คันสีดำใส่เบรกเอาขึ้นท้อนี้เลยครับนี่ว่างอยู่เอาขึ้นเลยแล้วเอาเบรกเรียงมึงจะเอาขึ้นนู่นก็ได้ทำไมต้องเอาขึ้นนี่ไอ้เหี้ยแล้วมึงใส่กูไม่ได้เหรอมึงคุยอะไรอ่ะใส่กูไม่ได้เนี่ยกูทำให้มึงทำงานอ่ะกูเห็นเอียงละเอียงไอ้แม่แม่เลี่ยงจังเลยงานนี้ได้รันออกไปไอ้เหี้ยมันนั่งรอต่อคิวหาอะไรอ่ะเว้นไม่ทำต้นตีนไรหอยมีเยอะแยะรถมีได้รีบออกเขาจะเอารถออกนี่ใครเนี่ยใครนี่รออะไรอันนี้จะหลบจะรออะไรอันนี้เขาชิงเครื่องแก้วหลบไปเลยคันดำขึ้นอันนี้ทำอะไรเปลี่ยนล้อแล้วก็ใส่เกียร์แล้วคันไหนใส่เกียร์ลบโค้ดถูกไหมใส่เกียร์ลบโค้ดแล้วก็เปลี่ยนล้อโอเคแล้วล้ออะไรอ่ะ E30 เป็นรถเรียบร้อย17เหรอใช่ขยับเดิมแล้วก็ตัดกระจกเอ้ยสตา
อาอีงานอะไรเอ็นเคสรุปให้ลูกค้า35หรือ355 35 350อะไรวะตกลงเข้าไงอ่ะค่ารีแพทด้วยอ่ะตอนแรกที่หมดค่ารีแพทด้วยรวมรีแพทราคาที่พี่กลับให้อ่ะมันก็จะเป็น 35,350 ลูกค้าบอกว่า35ทวนได้ไหมทำไปเลยทำไปเลยเดี๋ยวจะเอารถขึ้นเดี๋ยวให้เอานี้เข้าไปออกเลยใส่ยางเดิมอันนี้ใส่เบรกมาแล้ว3773นี่ทำอะไรวะเนี่ยเบาแล้วตะอู้ตีราคางานสีหรือยังมีคนมาดูยังครับมาดูแล้วใช่ไหมเบาขายนะครับคันนี้ขายนะครับแผ่นใต้ท้อง FC 4,000 บาทครับสูตรนุ่มเงียบรถอะไรครับต้องเป็น20นะครับแต่จริงไทยใครใส่สูตรดังใบทำให้มันเงียบได้นะครับ 3,000 บาทนะครับแผ่นใต้ท้อง FC 4,000 โอ๊ตใครมาดูคันนี้เนี่ยใครเป็นคนเดินมาดูใครดูแล้วยังไงแล้วรออะไรอ๋อจดกระดาษอยู่โอเคชนมาเหรอโดนชนข้างหลังแล้วรถก่อนหน้านี้ทำสีที่ไหนครับอยู่ระยองทำสีอยู่ที่ระยองเหรอหยุดรถเคยทำทั้งคันมาแล้วเหรอไม่ครับไม่รถมันเป็นรอยทำสีมาแล้วนะรถอ่ะรถเนี่ยทำสีมาหมดแล้วนะครับผมมองพื้นเดียวเนี่ยคือรถทำสีมาแล้วนะใช่ไหมเพราะว่าเราดูสีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไงใช่เพราะผมมองปุ๊บรถมันทำสีมาแล้วชิ้นนี้อันนี้เบิกใหม่ค่าทำสี1 2 3 4อันนี้ขอเอาแล้วกันเดี๋ยว2 3 4 5 6ก็ได้มันเป็นพลาสติกไม่เป็นไรเนี่ยแรงเบิกนี่เปิดค่าเอาค่าทำสีก่อนค่าแรงผมทำสีนี้ในนอกเป็นชิ้นใหม่ทำสีชิ้นนี้ไม่เกิน 7,000 บาทนี่คือราคาค่าทำสีที่เหลือคือค่าอะไรรถมีประกันหรือเปล่าอันนี้เป็นการที่ผมคู่กรณีทำให้อ๋อคู่กรณีจ่ายจะให้ผมทำใบเสนอราคาให้ใช่แล้วเราก็จะไปคุยกับเขาโอเคได้จัดการให้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรแล้วมึงเอาไปไหนฮะมึงจัดการจราจรแบบโหควยไงโอ๊ตงั้นเดี๋ยวคันนู้นรีบใส่ชุดแต่งเดี๋ยวไปแก้ท่อไม่ทันโอเคเอาคันดำขึ้นแท่นนี้แล้วคันแอคคอร์ดท้ายมันยาวเปล่ายาวท้ายยาวเอาหน้าเข้าเอาหน้าเข้าก่อนเพราะว่าใส่หลังก่อนเพราะมีท่อแล้วแอคคอร์ดใส่ชุดแต่งเอาขึ้นก่อนเลยท่อคู่ FC ออกกลาง 9,900 ออกซ้ายขวา 9,000 ถอยหลบเข้ารูไปลูกค้ากระบะข้างในเลยครับท่อคู่ FC ซ้ายขวา 9,000 ครับล้อท่อโหลดประมาณเท่าไหร่ TK ล้อท่อโหลด TK มีโปรอยู่ไปดูหน้าเฟซผม 18,900 ล้อยางสปริงโหลด 18,900อุ้ยไม่ใช่มีถูกกว่านั้นอีก 15,900 เริ่มต้นล้อยางสตั๊กเอ้ยสปริงโหลด 15,900 นะครับ TK จัดโปรอยู่ถ้าอยากรู้ว่าล้ออะไรเดี๋ยวพาไปดูรอดูไลฟ์ต่อแป๊บนึงสักครู่อันนี้เปลี่ยนเบรกขึ้นเลยเบรกกระบะสั่งได้เลยครับขอบ15มีโปรอยู่ดูหน้าเฟซผมเลยครับขอบ15มีโปรงานโคตรพ่อโคตรแม่สวย 11,900 พร้อมยางขอบ15 11,900 พร้อมยางอยากรู้รอชมเดี๋ยวพาไปดูนะครับอยากดูกดแชร์ให้ผมก่อนให้เพื่อนได้ดูบ้าง
นะครับใครที่รอดูอะไรกดแชร์ผมก่อนนะครับนะครับลิ้น FC รอบคันเริ่มต้น 16,000 ครับลิ้นหน้า GE 6,900 คาร์บอนครับชุดแม็กพร้อมยางผมร้านล้อยางอยู่แล้วครับเข้ามาได้เลยครับเอาเบรกมาวางจาน375อะไรนะ40ต้นเป็นไงต้นไหนนะซื้อให้เด็กอ่ะซื้อให้เด็กอ่ะซื้อให้ใครต้นเท่าไหร่42ป่ะซื้อสดซื้อผ่อนสดเลยซื้อเลยป่ะจะได้ไม่ต้องลงขายเยี่ยของท่วมเลยเออไปดูเอาตัดสดเอาไปจะแม่ของท่วมปอกเบรคล้อเปลี่ยนยางอย่างเดียวยางแม่งเก่าแม่งรถแม่งเอาบอกให้ยืมล้อยางขอบ17นิ้วใส่ FC เท่าไหร่ 20,000 ล้อยางขอบ17ใส่ FC เท่าไหร่ 20,000 ไปรอชมเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวที่กำลังดูกันอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปดูโปรขอบ15ล้อยางสปริงโหลด 159,000 แล้วก็ขอบ17 FC ใช่ไหมที่ถามเมื่อกี้นี้ 20,000 ได้ล้ออะไรเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับล้อก่อนฝากแชร์ให้ด้วยฝากแชร์ให้ด้วยไปอีกได้อีกไปอีกโอเคพอใส่ข้างหลังก่อนพ่อไงสัตว์เฮียเออตัวนี้แหละแกที่กูบอกให้แกอะไรแกยกไปวางเอากล่องไปด้วย2อันสวยๆยกไปโหลุงยกมันใช่ไหมเล่ามันใช่ไหมไอ้สัตว์3-5ต้นตีนไปวางเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวเปิดให้ครับลูกพี่เชิญครับยกไปเลยครับแป๊บหนึ่งสักครู่แล้วปั๊มไม่ยกไปอ่ะเออขาอยู่ไหนขาพังขาอยู่ในกล่องโมโนบ็อกนะครับเบรกตัวนี้เป็นโมโนแล้วครับเปลี่ยนเป็นโมโนแล้วครับจัดไปตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับดีทูผมไม่ได้ทำตลาดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เบรกแบบนี้มันราคามันเล้าใจมากครับอย่างเมมโบนะครับ GTS นะครับของใหม่แกะกล่องตรงรุ่นมันแค่ 60,000 เองครับนะครับราคามันไม่แพงนะครับแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย6พอร์ต 35,000 เงี้ยครับ 36,000 เงี้ยมันราคาไม่แพงแล้วดูนะครับฮับผมไม่เหมือนที่อื่นต้องดูด้วยว่างานผมไม่เหมือนทั่วไปนะครับเหล็กตรงนี้สำคัญนะครับว่าเกรดไหนผมบอกเลยการจะซื้อเบรกแบรนด์นี้เลือกให้ดีนะครับว่าเขาเอางานเกรดไหนมาขายให้คุณนะครับเดี๋ยวอย่างเงี้ย 36,000 อ่ะอย่างเงี้ย 26,500 ตรงรุ่นขันน็อตนะครับรับประกัน 10,000 โล6เดือนนะครับเบรกโดยปกติขายไม่มีรับประกันนะครับผมรับประกันให้เพราะนั้นมันก็เลยทำให้ยี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยมันทำตลาดไม่ได้นะครับมันทับซ้อนกันไม่ใช่ไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าบางอันที่ผมไม่ขายแล้วคือไม่ดีมันไม่ใช่นะเป็นแต่ว่ามันมีตัวอื่นทางเลือกอื่นแค่นั้นเองผมจะมาขายทุกแบรนด์ในร้านเดียวกันมันก็ไม่ไหวครับนะครับอย่างเงี้ย 26,500 ตรงรุ่นนะครับถ้าอย่างเงี้ย 60,000 นะครับโมโนบ็อกซ์ล้าให้แล้ว
กูไม่ต้องขายกูจะขายกำไรเยอะๆหน่อยก็ไม่ได้ไม่ก็ถึงเวลาเดี๋ยวมันทำนะไม่ถึงเวลาเดี๋ยวมันกล่องเดี๋ยวถึงเวลาFC ไซเบก AP เริ่มต้น 26,500 ครับอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ลูกค้ารอดูอะไรวะล้อ15อ่ะล้อ15 11,900 ถูกไหมโปรโมชั่นอ่ะบางคนงงเหี้ย 11,900 เอางานอะไรมาขายกูเนี่ยอ่ะเนี่ยครับนี่ยางแบบนี้ล้อแบบนี้นะครับไม่ใช่เอางานจีนแบบวิ่ง3วันแตกมาขายไม่ใช่นะครับเนื้อแบบนี้ดูงานผมก่อนดูเนื้อครับดูเนื้อดูขอบไดท์นะครับขอบไดท์ใช้ก็ต้องดูแลหน่อยนะเพราะมันไม่ใช่ขอบพ่นเราต้องเข้าใจว่าล้อสีฟอสถ้าอยากให้เหมือนขอบมันต้องเป็นไดท์สีนะครับขอบต้องเป็นไดท์สีอย่างนี้บางคนบอกให้พี่ขอบแบบนี้มันไม่ค่อยทนอ่ะถ้าคุณอยากได้ทนคุณก็ต้องไปซื้องานไม่เหมือนแบบนี้งานที่มันสีไม่เหมือนมันก็ไม่ใช่ขอบไดท์นะครับมันก็จะเป็นอย่างงานอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยขอบไม่ไดท์สีมันก็ไม่เหมือนนึกออกมั้ยครับเราก็ต้องเลือกเอานะฮะนะครับเนี่ยคือขอบ15จัดโปรล้อยางสตัดปรับเกียวนะครับ 15,000 เอ้ยล้อยางสปริงโหลด 15,900 นะครับแล้วงานผมอ่ะไม่เหมือนร้านอื่นฝาครบนะครับขอบไดท์สีเหมือน BTE 37มี RE 30มี C 28มี SE 37นะครับไล่ไปเลยนะนี่จัดโปรอยู่น่าจะเหลืออีกไม่กี่ชุดนะครับเนี่ยยางก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่ายางแบบปัญญาอ่อนนะครับนะครับดูแม็ก R1S แม็กเหี้ยอะไรวะ R1S กูไม่รู้จักแม็กอะไรวะแม็กอะไรวะ R1S ไม่รู้จักว่ะเฮ้ยอันนี้โง่จริงคืออะไรวะ R1S นะครับแล้วก็ขอบ17ใช่มั้ย Civic FC ที่ถามมาเมื่อกี้ล้อพร้อมยาง 20,000 แม่งเป็นแบบไหนนี่ขอบ17ล้อใหม่ยางใหม่ใส่ Civic 20,000 บาทอ่ะเนี่ย 20,000 ล้อใหม่ยางใหม่ขอ17แล้วคุณดูลายดูสีโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยบิลลิ่งนะครับเลเซอร์บิลลิ่งนะครับก้านยกสีเหมือนนะครับพร้อมยาง 20,000 เนี่ยมี1ลาย1ลายนะครับแล้วก็ลายนี้นี่ก็ใช่สีดำบิลลิ่งนะครับแล้วก็ลายนี้นะครับเนี่ย 20,000 ล้อใหม่ยางใหม่มีไม่กี่ชุดนะครับผมบอกเลยเพราะนั้นเนี่ยโปรที่ถามมาเมื่อกี้ผมจัดให้ขอ15นะครับล้อใหม่ยางใหม่เริ่มต้น 11,900 นะครับอันนี้โปรจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับ T37 I30 C28 นะครับส่วนพวกงานโฟร์ฟอร์มิ่ง NK เอ่ยออโต้ออปชั่นเอ่ย G ผมมีหมดนะครับลูกค้าก็มาเลือกเอาอย่างพวกนี้ก็คืองานก็เรียกว่าโฟร์ฟอร์มิ่งโฟร์ฟอร์มิ่งตอนนี้มีหลายแบรนด์แล้วแทบจะทุกแบรนด์แล้วก็มาเลือกเอาว่าอยากได้แบรนด์ไหนอย่างพวกนี้พวกโฟร์ฟอร์มิ่งเริ่มต้นก็ 17,900 พร้อมยาง 17,900 พร้อมยางงาน NK นะครับผมมีหลายตัวนะครับหลายยางลองดูนะครับTC105N ขอบ17มีงานอะไรบ้าง 105N ขอบ17 4รูหรือ5รูครับ4รูหรือ5รูเริ่มต้นก่อนนะครับ 26,000 พร้อมยางอ่ะขอบ17นะครับถ้าเป็น TC105N นะครับพวกนี้ก็เป็น20เป็น19เป็น19 20 21 22มีหมดนะครับ TC105TC ถ้าจะเอาชั่วโมงนี้นะครับผมพูดเลยนะผมขายของไม่ได้แบบ 105N น่ะแม่งโคตรเอาผมพูดจริงชั่วโมงนี้มันต้อง 105X ครับนี่มันต้อง 105X 105N มันคือลายเก่าครับตกรุ่นไปแล้วญี่ปุ่นเลิกผลิตแล้วด้วยคุณคิดเอาละกันญี่ปุ่นเลิกผลิตแล้ว 105N น่ะมันโบราณแล้วชั่วโมงนี้มันต้อง 105X 105X งาน Full Forming นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 14,900 พร้อมยางไล่ไป 14,900 17,900 19,900 อยู่ที่มี3โรงงานย้ำอีกทีนะ T
TC105X งาน Full Forming มี3โรงงานนะครับขอบ 16105X ผมไม่รู้นะว่าคนถามเป็นใครขอบ 16105X เนี่ยไอ้เหี้ยถามกูมา3เดือนแล้วขอพูดหยาบๆหน่อยมีอยู่คนหนึ่งถามกูมา3เดือนแล้ว105X ขอบ16เท่าไหร่สักพักในไลน์แม่งเด้งมาอีกคนเดิมกูจำได้กูก็ตอบแม่งมา3เดือนแล้วไอ้เหี้ยไม่เห็นเข้ามาซื้อเลย 24,000 ถามแม่งอยู่นั่นน่ะ3เดือนแล้วผมไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่านะจะถามทำไมนักหนาวะถามแล้วก็ไม่มาซื้อทุกวันหายไปเดือนนึงแม่งถามใหม่ที่ที่ 105X ขอบ16มีหรือยังครับกูก็บอกว่ากูมีไอ้เหี้ยจะบูดแล้วเนี่ยกองอยู่เนี่ยจะบูดแล้วไอ้สัตว์ล้อจะบูดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะบูดแล้วไอ้เหี้ยขอ16เนี่ย 24,000 พร้อมยางสักพักไอ้เหี้ยถามอีกแล้วกูจำจนกูจำหน้าลายมันได้แล้วอะแม่งคนเดิมของมีไหมครับกูถามไปแล้วไอ้กูตอบไปหลายรอบกูไม่เข้าใจคนประเภทนี้นะมึงเหงาเปล่าวะเหงาเหรออยากคุยกับนัดแจ่มอะไรอย่างนี้เหรอกูไม่เข้าใจหรือคิดว่าผ่านไปแล้วราคามันจะถูกลงนะนะครับพาเดินอู่สีสปูนไหนสปูนนี่เหรอสปูนมีหลายงานอ่ะสปูนงานบิลลิ่งอันนี้คือบิลลิ่งเริ่มต้น 17,900 นี่คือบิลลิ่งบิลลิ่งคืออะไรอ่ะให้ดูนี่สปูนนี่คือบิลลิ่งงานบิลลิ่งพวกเนี้ย 17,900 พร้อมยางนะครับ 17,900 พร้อมยางนี่บิลลิ่งเห็นไหมมันจะแบบซ้อล่องอย่างนี้นะครับสติ๊กเกอร์ไม่หลุดนี่นี่สปูนแล้วโคตรเหมือนนะครับผมมีหลายงานนะสปูนมีหลายงานมีหลายสีด้วยนะครับนี่ไหนว่ามีไหนอีกมีงานไหนอีกวะไหนวะนู่นนี่งาน NK สปูนมีหลายงานครับเลือกเอาเลยบางคนไม่ค่อยรู้หรอกว่าร้านผมล้อเยอะนะคือล้อเยอะเนี่ยผมคัดมาเฉพาะลายนะครับที่เป็นแบบลายที่มันใช่อ่ะแต่บางทีคุณไปร้านล้อแม็กยางอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเรียงไปเลย 7-8 แถวแต่ลายแม่งเสี่ยวไปซะ5แถวมีสวย2แถวนึกออกป่ะเออมันก็เลยดูเยอะของผมอ่ะคัดมาเฉพาะลายที่ใส่แล้วมันไม่เสี่ยวอ่ะเออมันก็เลยดูแบบมันก็อาจจะดูไม่เยอะมั้งนะครับแต่สวยทุกลายนะครับไม่เป็นหลักการขายอย่างนึงเว้ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะแม่งยิ่งมีเยอะลูกค้าแม่งยิ่งเลือกเยอะถึงนึกออกป่ะไอ้นั้นก็ไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไอ้นั่นไอ้เมียชอบซี่ๆเงาๆผัวอยากได้ดำด้านอะไรเงี้ยเลือกเยอะเสร็จคุยไปคุยมาอ๋อเดี๋ยววันหลังมาดูครับพี่ไม่ได้ขายผมก็เลยอย่างเงี้ยสไตล์ผมก็อย่างเงี้ยคือแม่งสวยทุกลายเถียงกันไม่ได้สวยแน่นอนซื้อแล้วใส่เลยดูแล้วก็ใส่จบไหมครับจบไหมฮะรถจบไหมฮะจบได้สต็อกครับนี่เจ้าน่าจะจบครับเจ้าน่าจะจบอุณหภูมิไอ้คนอยากได้ตรงไหนก็เป็นคนโดนว่ะคุณรู้แหละผมก็อยากได้ถ้าเดี๋ยวให้เคลียร์นะยังรอราคาคนเคลียร์มากเบรก AP ล้อ H1 และไอ้ตัวนี้เริ่มผลิตแล้ว9ครบ3ไฮปีอะไรนะรถ10 13 14ประมาณนี้ FB รถเดิมแม่งขายกัน40รุ่นนี้รถเดิมแม่ขายกัน40ไอ้นี่เบรกอะเบรก 30,000 ล้อ395สตาร์ทนิวแมท R 28,900ฝาคาร์บอนดิสไนคาร์บอนเบาะเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ 30,000 แม่รุ่นนี้เออ 30,000 มีอะไรวะดิฟฟี่เก๊อะคุ้มอะคุ้มจ้องเลยเจ้าชายอะไรนั่นมึงหมุนล้อทำไมวะเนี่ย BBS ขอบ19 BBS ขอบ19พร้อมยาง 50,000 กว่าบาทอะไรเนี่ยมึงอะไรกับเขาเนี่ยฮะมึงอะไรกับเขาเนี่ยกล้วยมึงอยู่กับเขาตลอดเลยไม่กันถูกค้าทำสีไหนมารถสดไหมของเราใช่ไหมใช่อ๋อเคยทักไปแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องขัดเออขัดเอาก็ได้ลองขัดไปก่อนใช่อ่ะมีอะไรอีกไม่รู้จะคุยแล้วเจ็บคอได้เหี้ยพอยังพอแล้วนะยังไงก็ฝากหน่อยมีอะไรก็คุยในไลน์แอดไลน์แอดผมอาจจะตอบช้าแต่ผมตอบเองนะครับพิมพ์@ASAC Original นะครับเบอร์ร้านมี2เบอร์3เบอร์โทรแม่งเข้าไปเถอะนะครับ
รับช้าแต่ไงรับทุกคนนะครับรับทุกคน BBS ขอ15 17,900 งาน Full Forming นะครับงาน Full Forming 17,900 นะครับ BBS ขอ15นะครับนะครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรถ่ายไหมอ่ะเดี๋ยวให้ถ่ายสัก10นาทีโอ้ยเหนื่อยนะครับเสื้อ A/C มีคนถามอีกแล้วเปิดจองเลยแล้วกันว่าหาเอ้ย HLV Refab แบบไม่ฟิกน้ำมันได้ครับแต่มันไม่เวิร์คครับมันก็จะดีอยู่ใน2ค่าน้ำมันที่มันใกล้เคียงกันครับไม่ฟิกก็คือไม่เค้นเข้าใจยังเออจูงกลางๆก็ได้คุณอยากได้อย่างนั้นผมก็ทำให้ได้ได้หมดนะครับแอคคอร์ดงูเห่ามัน G อะไรวะ G6 เหรอรีแฟบบกท่อแจ๊ส GE เริ่มโต๊ะ 8,900 บาทจัดโปรอยู่ครับ 8,900 บาทเบรก AP ใส่ FB 26,500 นะครับแปนปิดท้อง GE มาหรือยังลูกค้าถามสปริงโหลด ISR เริ่มต้น 7,000 นะครับฮะโอเคยังไม่ถึงเนาะโอเคโอเคนะแค่นี้ก่อนนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอขี้ก่อนได้ไหม